สวัสดีครับสมาชิกบ้านเราดอททีวีสถานีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนี้ผมก็ตื่นมาแล้วผมก็คือผมอยากนอนต่อด้วยความที่อยากนอนต่อก็มาดูอะไรด้านนอกสักหน่อยหนึ่งพอดีว่ามาเจอลุงบอกนะครับดูสิว่ามาเจอจริงด้วยเจอลุงหงอกลุงหงอกทำอะไรอีกแล้วหรือเปล่าคือผมสังเกตไม่ใช่สังเกตผมอยู่จนชินนะผมจะชินนะฮะว่าถ้าลุงหงอกยืนทำอะไรแบบนี้ต้องคิดอะไรอยู่แน่ๆแหละครับคุยกับต้นไม้สำคัญตอนนี้ถ้าใครออกมาด้านนอกก็จะรู้นะครับว่าฝนตกหรือเปล่าอากาศครึ้มหรือไม่แต่ที่พนังกล้าฝนตกนะครับโดยลำพังแล้วผมเวลาอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยฮะผมไม่ค่อยได้คือผมขออนุญาตใช้เสียง ใช้คำพูดง่ายๆนะฮะคือผมไม่ค่อยคุยกับลุงหงอกเท่าไหร่อ่ะนอกจากเรื่องงานนี่ก็เป็นอีกอันอีกครั้งหนึ่งที่ผมก็คิดแอบถ่ายเองนะฮะตอนคืนผมก็ถ่ายบ้างลุงหงอกหลับไปแล้วผมก็แอบถ่ายบ้างเพราะผมมั่นใจว่าวันหนึ่งจะมีคำตอบเหมือนกับวันนี้นะครับจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ลุงหงอกเคยบอกว่าเมื่อประมาณไม่น่าจะเกิน 3-4 วันนะฮะหน้าหนาวจะมีฝนจะตกหน้าหนาวหรือเปล่าก็ตกจริงด้วยนะครับไปดูร่องรอยนะครับนะฮะไม่ใช่ผมเอาน้ำมาสาดไว้นะเราเข้าแล้วสิเดิมคุยกับคุณน้ำนางนอนหงายผมก็ว่าลุงต้องคุยกับความร้อนแน่นอนแล้วมาตอนนี้ลุงจะคุยกับอะไรอ่ะคุยกับต้นไม้นี่เห็นไปแล้วคุยกับดินเห็นก้มหน้าลงดินคุยกับดินแน่ๆผมอยู่ด้วยใกล้ๆผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าคืออะไรรู้แต่อย่างเดียวว่าอยากเบาตัวสบายกายก็ให้ลุงออกจับนะครับโอเคนั้นกลับเข้าไปแล้วครับก็ไปนั่งอยู่ที่เดิมที่เดียวที่เดิมที่มานั่งนั่งทุกเช้านะครับลุงหงอกจะตื่นเช้าประมาณสัก6โมงถึง7โมงเนี่ยลุงหงอกน่าจะตื่นแล้วส่วนผมก็นอนต่อไปถ้าไม่ได้เป็นวันทำงานตามปกติจันทร์อังคารพุธนะครับส่วนวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นสิ่งแวดล้อมไปนะฮะแล้วก็มีแขกที่คุณป้าแอดมินนัดไว้ก็จะเดินทางเข้ามาตามวันปกติของวันทำการที่เป็นวันสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ถ้ามาลุงก็จะไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์จิบกาแฟแบบนี้ปกตินะฮะบนโต๊ะก็จะมีกองเอกสารนะครับผมอยู่อย่างนั้นนะฮะอยู่อย่างนั้นทั้งเช้าล่ะไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับถ้าลุงออกไม่ได้มีธุระไปไหนนะฮะผมชอบต้นไม้ที่อาสาสมัครนำมาปลูกจังเลยนี่คืออะไรอ่ะนี่คือที่ผมอยากได้อ่ะเป็นฉากสวยดีแล้วก็มีต้นไม้นะฮะเนี่ยดูดิเขามาตัดต้องเห็นเขามาตัดรู้ไหมเขาตัดยังไงเขาตัดยัน
ยันพื้นเลยนะฮะแล้วใช้มือด้วยดึงเรียกย่าหัวแห้วย่าแห้วอะไรไม่รู้นะสวยงามสาธุสาตาเจริญใจนะครับดูดิตืดโอเคแล้วถ้าหากมีความเคลื่อนไหวคืบหน้าอย่างไรที่ผมจะติดตามสถานการณ์มาให้กับชาวเราได้สุมได้ซับซมรับสมแล้วรับทราบอีกแล้วกันนะครับว่าลุงหมอกเดินมาทำอะไรแต่ที่แน่ตอนนี้ฝนตกครับเห็นเม็ดฝนด้วยนะฮะตกอยู่เลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ